ส่องในเงินครูเบียอย่างแซบแฟนคลับเมนอยากได้หลานส่องในเงินครูเบียหลายต่อหลายคนยังคงเฝ้าติดตามและเชียร์ให้มีข่าวดีเร็วๆสำหรับในเงินเจ็ดกรีนสีสังกับครูเบียนุติยาสาวสวยดาวติ๊กต็อกดีกรีเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆให้ได้เห็นกันบ่อยแถมยังเซอร์ไพรส์กันเก่งทั้งหอบช่อดอกไม้ช่อโตมอบให้กันหรือถอยรถยนต์หรูป้ายแดงฉลองเนื่องในโอกาสวันครบรอบหนึ่งปีเป็นต้นส่องในเงินครูเบียและล่าสุดใน Facebook ในเงินสร้างปรากฏการณ์กิ้วก้าวให้กับแฟนๆอีกครั้งก็เมื่อทั้งสองคนเล่นสลัดเสื้อผ้านุ่งน้อยห่มน้อยโชว์แซบโชว์เซ็กซี่อีกครั้งพร้อมแคปชั่นกวนๆของฝ่ายชายว่านั่งจิบกาแฟแลสาวส่องในเงินครูเบียงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันระเบิดระเบ้อยกตัวอย่างข้อความที่แฟนๆได้คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้มีน้องสักทีค่ะที่ในหลังรูปนี้แผ่นดินไหวอยากได้หลานนะครับรูปนี้เบาหวานขึ้น500เลยเราเจอคนสวยคนหล่อหุ้นดีมากค่ะครูเบียร์น่ารักผิวสวยหุ่นแซ่บมากหรือไม่ได้มองกาแฟไม่ได้มองในเงินเลยจ้าเป็นต้นส่องในเงินครูเบียร์ส่องในเงินครูเบียร์ขอบคุณรูปจาก Facebook ชาวเน็ตขำสาวเจ้ยแซบอีสานเกือบศูนย์ซื้อหวยเบิ้ลตั้งแต่0099แต่ไม่มี55ที่ถูกรางวัลชาวเน็ตขำสาวเจ้ยเจ้าของเพจแซบอีสานบ้านบ้านมายเจ้ยเกือบศูนย์ซื้อหวยเบิ้ลทุกเลขตั้งแต่0099แต่ไม่มี55ที่ถูกรางวัลก่อนที่หลานสาวจะเฉลยเมื่อวันที่2มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1มีนาคม66ภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2566รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข417652ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข55นั้นก็มีทั้งคนสมหวังดวงเฮงถูกรางวัลที่1และคนที่ผิดหวังส่วนรายที่ผิดหวังอย่างยูทูบเบอร์ดังสาวเจ้ยเจ้าของเพจแซ่บอีสานบ้านบ้านบายเจ้ยซึ่งมีผู้ติดตาม 3.4 ล้านที่กำลังไลฟ์กินยำวุ้นเส้นพร้อมกับลุ้นหวยไปด้วยปรากฏว่าหลังจากทราบผลสลากกินแบ่งเลขท้าย2ตัวออก55เจ้าตัวหยิบสลากที่ซื้อมาตรวจไล่เลขเบิ้ลไปทีละเลขตั้งแต่0099แต่ทว่ากลับไม่มี55ที่ตรงกับเลขท้าย2ตัวแต่อย่างใดทำเอาสาวเจ้ยมึนหนักว่าหายไปได้ยังไงก่อนที่หลานสาวจะเฉลยว่าอยู่นี่ค่าทำเอายูทูบเบอร์คนดังถึงกับบอกว่าอย่าทำแบบนี้มันหล่นเหรอป้าเกือบศูนย์โมโหแล้วก่อนที่จะโชว์สลากที่ลงท้ายด้วยเลข55จำนวน5ใบรับโชคกันไปเลยท่านคิดจะแต่งงานเปิดรักแรกของแจ๊สต่างคนขอโทษเผยสิ่งที่แจ๊สไม่เคยรู้มาก่อนถามแจงเคยได้ของขวัญวาเลนไทน์ไหมแจ๊สเขาซื้อให้กูทุกปีนะถึงขั้นคิดจะแต่งงานเปิดตัวสาวรักแรกของแจ๊สต่างคนต่างขอโทษเผยสิ่งที่แจ๊สไม่เคยรู้มาก่อนดีใจแจ๊สแจงลงเอยครั้งแรกเปิดตัวรักแรกของแจ๊สในรถวิวาโดยแจ๊สชวนชื่นพร้อมทั้งแจงปุณณาสาภรรยาเปิดตัวเอ็มรักแรกตั้งแต่สมัยประถมมัธยมของแจ๊สมานั่งพูดคุยย้อนความหลังรักวัยใสบริสุทธิ์เป
เปิดหัวมาเอ็มถามแจงคนอย่างมึงเคยได้ของขวัญวาเลนไทน์หรือเปล่าแจงแจ๊สเขาซื้อให้กูทุกปีนะพร้อมทั้งเล่าเท้าความเอ็มกับแจงเป็นญาติกันสนิทกันตั้งแต่เด็กเอ็มย้อนความหลังเจอแจ๊สตอน8ขวบรักกันแล้วซื้อของให้กันแล้วสปอร์ตมากแจ๊สก็เล่าตอนไปจีบเอ็มในวัยประถมจะส่งซิกเพื่อนๆไปบอกกันเอ็มยังเล่าอีกว่าแจ๊สเอากุหลาบมาให้เอ็มตลอดเลยฝากลูกน้องมาบอกหน้าห้องเรียนลงทุนมากกูก็ชอบเดินผ่านอ่อยหน้าห้องมันทุกวันอ่อยตั้งแต่เด็กๆป.0.2 แรดแล้วตอนเด็กๆแจ๊สน่ารักใส่แว่นทำเอาแจงหัวเราะเขินแทนไปอีกพร้อมทั้งบอกว่ามึงก็ไปเดินมอบางกะปิกันเอ็มก็ชวนกูไปด้วยกูก็ต้องไปเดินตามพวกมึงเอ็มเผยด้วยว่าแจ๊สโทรหาเอ็มทุกวันจนแม่แจ๊สด่าเพราะแม่ห่วงแจ๊สมากแม่ก็บอกว่าอย่าโทรหาลูกเขาอีกนะเขาไปฟ้องพ่อเราด้วยเราก็เลยพยายามไม่คุยด้วยแล้วเพราะพ่อเราดุเราแม่เธอโทรไปฟ้องแจ๊สแต่แม่มันให้กูคุยตลอดนะใช่แม่เราชอบแจ๊สพอไปหาที่หน้าบ้านจะไปเที่ยวด้วยกันแม่แจ๊สก็ไล่กลับแจ๊สเล่าอีกว่าเดินห้างกันน้อยมากแต่คุยโทรศัพท์กันทั้งวันคุยอยู่คนเดียวคุยถูกคอคุยเล่นทั้งวันวางกระเป๋านักเรียนสิ่งแรกต้องโทรหามันเขินเลยบอกรักแรกของกันและกันวาเลนไทน์แจ๊สซื้อของให้ทุกปีโดยเอ็มยังจำแม่เล่าว่าได้กล่องกุหลาบกล่องดนตรีได้เยอะมากทำไมจำได้รู้เปล่าอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนไม่เคยบอกแจ๊สด้วยตอนเด็กๆคิดว่าจะได้แต่งงานกับแจ๊สคิดว่าโตมาจะได้แต่งงานกับแจ๊สแต่อีแจงมาได้ไปทำเอาแจ๊สถึงกับลั่นโชคดีของมึงไปเอ็มเล่าถึงตอนอยู่ชั้นหมู่หนึ่งไม่คุยกันเพราะแจ๊สไปคบกับอีเปิ้ลมันจะตบกูมันหาว่าเป็นแฟนแจ๊สเหรอด้านแจ๊สเข้าหมู่หนึ่งชีวิตเปลี่ยนเจอผู้หญิงหลายคนคิดว่าเอ็มไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่เอ็มบอกว่าตอนนั้นก็อกหักแจ๊สจีบมั่วไปหมดจีบเพื่อนเอ็มด้วยแจ๊สเล่าว่าหลังห่างหายกันไปแจ๊สมีลูกแล้วเอ็มก็มีลูกแล้วมีพร้อมกันตอนอายุ17ไม่รู้โทรหาเอ็มได้ยังไงนัดเจอที่ RCAแต่เอ็มเห็นหน้าแจ๊สเปลี่ยนไปไม่หล่อเหมือนเดิมแล้วสิวเติมเลยทิ้งหายไปขณะที่แจ๊สก็นั่งรอแต่เอ็มมาแล้วไปเลยขณะที่แจงไปกับเอ็มด้วยเอ็มบอกให้แจงก้มหน้าแล้วเดินไปกันเลยแจงยังเมาเคยคุยบีบีกับแจ๊สไม่ได้คิดอะไรเมียแจ๊สดุจนแจ๊สหายไปกูก็คิดว่าเป็นเพื่อนไม่ได้คิดจะไปแย่งผัวใครแล้วมันหายไปเลยก็คิดว่าตั้งแต่เป็นดาราแล้วหายไปเลยเอ็มจริงๆเมียมันดุจากนั้นผ่านไปนานแจ๊สมาจีบแจงซึ่งแจ๊สเชื่อว่าพรหมลิขิตกำหนดมาด้านเอ็มก็บอกว่าดีใจที่แจงกับแจ๊สเป็นแฟนกันโดยแจ๊สกับเอ็มต่างคนต่างขอโทษกันแจ๊สขอโทษเอ็มกับเหตุการณ์ตอนหมู่หนึ่งส่วนเอ็มขอโทษแจ๊สที่ RCA